มอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยกันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นนครินทร์ครับที่คว้าแชมป์สนามแรกศึก ORBRIC Superbike ไปครองครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการ ORBRIC Superbike Championship 2023สนามที่1ครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบเมนเรสครับไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่สุดของไทยอย่าง Superbike 1000cc ครับผลปรากฏว่าเป็นนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์ครับจาก Honda Racing Thailand ครับที่ขยับขึ้นมาบิดในรุ่นใหญ่เป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพนะครับแล้วก็นำม้วนเดียวจบ12รอบสนามคว้าชัยไปครองครับด้วยเวลา19นาที17.060วินาทีครับเฉือนทีมเมทอย่างภาสวิทย์ทิติวรารักษ์ไปเพียงแค่ 1.319 วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนอันดับ3ครับเป็นของจักริดแสวงสวาสดครับจาก East NJT Racing Team ครับเวลาตามหลังผู้นำ 14.182 วินาทีนะครับส่วนผลในรุ่น Super Stock 1000cc ครับเป็นทางนาทีทานทองโคตรจาก TNP Motorsport นะครับที่ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ12รอบสนามครับคว้าชัยไปครับด้วยเวลา20นาที 8.445 วินาทีครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างเพชรราวุธเพชรช่วยจาก GP Racing อุดรธานีไปถึง 7.652 วินาทีครับส่วนที่3ก็ตกเป็นของศิรภพภูลศรีครับจาก Bike Story Bridgestone BBK Unibet Racing ครับเวลาตามหลังผู้นำ 8.01 วินาทีครับสำหรับศึก ORBRIC Superbike Championship 2023สนามต่อไปครับจะแข่งระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนนี้ครับที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเคยครับ